อันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรเลนใช่ป่ะเรื่องเลนนะวัตถุวางหน้าเลนเว้านะเลนเว้าความยาวโฟกัส15เซนติเมตรความยาวโฟกัสคือ F แต่เป็นโฟกัสของเลนเว้าต้องติดลบโฟกัสติดลบเลนนูนติดบวกถูกป่ะเลนนูนโฟกัสใช้บวกแต่เลนนูนจะเหมือนกระจกอะไรกระจกเว้าแต่เลนเว้าติดลบจะเหมือนกระจกอะไรกระจกนูนโอเคนะเลนเว้าใช้โฟกัสติดลบนะวางวัตถุห่างจากถ้วยจากเลนที่มีความยาวโฟกัส15เซนที่ตำแหน่ง10เซนติเมตรหน้าเลนวัตถุกับภาพอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตรถามง่ายสุดๆใช่ป่ะเพราะนั้นมันเป็นเลนเว้าเลนเว้าคืออะไรครับเลนเว้าภาพที่ได้จะเป็นภาพอะไรเท่านั้นเสมือนเล็กถ้าเป็นเลนนูนจะเป็นอะไรเสมือนใหญ่อินฟินิตี้จริงใหญ่จริงเท่าจริงเล็กถูกป่ะไล่จากตำแหน่งที่วางวัตถุออกไปถ้าวางไว้ในโฟกัสจะเป็นเสมือนใหญ่วางไว้ที่โฟกัสจะเป็นอินฟินิตี้วางไว้ระหว่างโฟกัสกับ2โฟกัสจะเป็นจริงใหญ่วางไว้ที่2โฟกัสจะเป็นจริงเท่าวางไว้มากกว่า2โฟกัสจะเป็นจริงเล็กอันนั้นคือเลนนูนถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเลนเว้าจะเป็นอะไรเท่านั้นเสมือนเล็กเท่านั้นภาพที่ได้เลนเว้านะครับจะเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กลงเท่านั้นนะถ้ามันเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กเนี่ยหลักการของเลนคืออะไรครับสมมุติว่าเรามีเลนเว้าอยู่ถ้าเป็นภาพจริงมันจะต้องไปตัดด้านตรงข้ามถูกป่ะเพราะเลนมันเป็นทางเดินผ่านของแสงไงถ้าแสงมันผ่านไปตัดกันจริงๆด้านหลังเนี่ยถึงจะเป็นภาพจริงถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นภาพเสมือนต้องเกิดด้านไหนด้านหน้าเลนถูกไหมภาพเสมือนต้องเกิดหน้าเลนเพราะนั้นเวลาวาดรูปต้องวาดงี้ครับดังนั้นในเรื่องของเลนนะครับจำไว้นะครับข้อสอบจะออกไม่ยากแต่จะเช็คคอนเซปต์ว่าเกิดภาพชนิดไหนเกิดฝั่งไหนโอเคนะอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยตอนแรกระวางวัตถุไว้ห่างจากเลน10เซนติเมตรก็คือนี่คือวัตถุถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะวัตถุก็คือตามสูตรก็คือตัว S ระยะวัตถุก็คือตัว S จากนั้นเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับวางไว้หน้าเลนทำให้เกิดภาพใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนวณก็คือใช้สูตรนี้1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุบวก1ส่วนระยะอะไรระยะภาพใช่ป่ะแต่โฟกัสเวลาแทนค่าต้องติดอะไรครับติดลบ15มีค่าเท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุคือ1ส่วนอะไร1ส่วน10ถูกมั้ยโจทย์ให้มา10ซมแล้วก็บวกด้วย1ส่วนระยะภาพ S'นะเพราะนั้นข้อนี้ลองไปคำนวณดูนะครับระยะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นลบ6เซนติเมตรภาพที่ออกมาคำนวณติดลบหมายถึงภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนถูกป่ะภาพที่คำนวณติดลบแปลว่าภาพเสมือนดังนั้นวัตถุตอนแรกสุดดูตำแหน่งแล้วนะตอนแรกสุดวัตถุวางห่างไว้10เซนติเมตรคือระยะนี้แต่ภาพที่เกิดขึ้นจะเกิด6เซนติเมตรที่เป็นภาพอะไรเสมือนเกิดหน้าเลนก็คือตัวนี้ครับภาพที่เกิดจะเป็นภาพเสมือนเล็กก็คือภาพมันจะเล็กลงที่6เซนติเมตรถูกมั้ยตรงนี้จึงเป็นตำแหน่ง S dash นะตำแหน่ง S dash นั่นเองในโจทย์บอกว่าวัตถุกับภาพอยู่ห่างกันเท่าไหร่ระวังตรงเนี้ยทุกครั้งอ่านโจทย์ต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามใช่ป่ะวัตถุกับภาพห่างกันเท่าไหร่ครับ4เซนตรงนี้10ตรงนี้6เหลือตรงนี้4ครับคำตอบคือ4เซนติเมตรครับวัตถุกับภาพอยู่ห่างกัน4เซนติเมตรโอเคมั้ยกลับบ้านนะกลับไปทบทวนนะครับกรณีภาพจริงภาพเสมือนที่เกิดจากเลนนูนเลนเว้าว่าเกิดฝั่งไหนขนาดเท่าไหร่โอเคมั้ยไปไล่ตัวนี้ดีๆนะครับเสร็จแล้วอ่านจุลทรรศน์กับโทรทัศน์กล้องส่องทางไกลกับกล้องจุลทรรศน์อะเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นขอบเขตที่ตรงประเด็นในเรื่องแสงมากที่สุดเห็นนะหน้านี้ฝากไว้นะครับคำตอบก็จะออกมาเป็น4เซนติเมตรอ้าวผ่านถัดมาขอข้ามไปดูในส่วนของไฟฟ้าเพิ่มเติมนิดนึงก่อนไปไฟฟ้าขอดูข้อ32ครับสมประสานไปดูสมประสานกันหน่อยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่พี่สอนมาติวพวกเรานานที่สุดนะปกติเวลาพี่ไปติวตามโรงเรียนเนี่ยจะประมาณชั่วโมงครึ่งทันทีที่พี่สอนแมปเสร็จหมดเวลายังไม่ได้โจทย์ใช่วันนี้ติวกี่ชั่วโมง4นะเพราะนั้นพยายามเก็บไอเดียไปให้หมดนะจะพยายามเอาให้ตรงประเด็นที่สุดข้อ32ครับในโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องดูยังไงว่ามันเป็นเรื่องของแรงลอยตัวดูยังไงแรงลอยตัวปริมาตรส่วนอะไรส่วนจมถูกป่ะพยายามนะชีวิตเนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้ให้อ่านให้ออกว่ามันอยู่ในส่วนไหนชีวิตมันเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะนะไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาเช่นวันหนึ่งพี่ไปยืนอยู่ที่สยามพี่ยืนปุ๊บตอนนั้นโทรศัพท์ทำท่าดูดีเลยนะ
แต่พี่ไปยืนคล่อมท่อระบายน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอยู่ดีๆพี่ก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะคุยอยู่มันมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาที่ขาถ้าพี่ยืนคุยแต่โทรศัพท์เนี่ยได้ไหมมันจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆใช่ป่ะจะมันจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นเป็นไงถ้าเราคุยโทรศัพท์แล้วยืนอยู่หน้าท่อแล้วมีอะไรก็ไม่รู้วิ่งขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อยู่ในห้องสอบเราต้องตะปบมันก่อนใช่ป่ะเป็นพี่ตอนนั้นพี่อันนี้เรื่องจริงนะพี่ก็บอกเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูมีอะไรขึ้นขากูไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขอไปจัดการมันก่อนวางหูปุ๊บพี่เอามือตบปุ๊บอยู่ตรงเนี้ยพอตบปุ๊บกล้าเอามือไปคำมันป่ะไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นไปได้มันจะมี3อย่างคืออ่านี่คือบทที่เราจะต้องเลือกแต่ว่ามี3อย่าง1แมงสาบ2ตะขาบ3ให้บอกแมงมุมว่า1ตะขาบ2แมงสาบ3หนูแต่มือกุมอย่างนี้ได้เป็นหนูไหมไม่น่าใช่เหลือแมงสาบกับตะขาบกล้าปล่อยมือไหมถ้าเป็นแมงสาบพี่จะปล่อยให้มันวิ่งเล่นแล้วมันตายไปเองถ้าเป็นตะขาบมันขึ้นมาเรื่อยๆพี่ตายแน่เลยมันกัดมากัดตรงต้นขาพี่ก็แย่แล้วใช่ป่ะนะพี่ก็แย่แล้วกล้าปล่อยไหมไม่กล้าเพราะนั้นทางเลือกมีอะไรบ้างปล่อยหรือบีบชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆนะใช่ป่ะพี่ก็นั่งนึกแล้วตอนนั้นพี่ยืนอยู่หน้าทูตที่สยามหน้าตึกสยามกิจอะน้องอะสวัสดีครับพี่กระทาเนี่ยสวัสดีน้อง ทำไงกับมันดีวันนี้ทำไงกับมันดีฮะต้องบีบพี่ก็เลยบีบใช่ป่ะบีบเขย่าขาออกมาเป็นแมงสาบแล้วแมงสาบข้างในมันเป็นไงใช่พี่รู้สึกเลยวันนั้นพี่เซ็งเลยนะพี่กลับบ้านเลยนะมันหยื่อหยื่อใช่พี่รู้สึกว่าระหว่างขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านมันมีวิญญาณแมงสาบเนี่ยเกาะขาพี่ตลอดเวลาแล้วมันเกาะพี่เป็นสัปดาห์เลยนะพี่รู้สึกแย่เป็นสัปดาห์เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนถึงกลัวแมงสาบใช่ป่ะมันเกาะขามันเกาะเซ็งเลยจะฆ่าสัตว์ไปตัวนึงใช่ป่ะเนี่ยชีวิตจริงหรือในห้องสอบมันเหมือนกันนะมันจะเจอทางเลือกอยู่ตลอดเวลานะเจอทางเลือกอยู่ตลอดเวลาน้องๆครับ DVD เหลือครับน้องๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องถ่ายทอดมารับได้ที่ห้องสดหลังเลิกเรียนนะครับแจ้งน้องนิดนึงมารับได้ที่หน้าห้องสดค่ะประตูหลังหอประชุมที่เราสอนอยู่ประตูหลังหอประชุมนะครับนะที่เราสอนอยู่มาดูต่อแล้วถ้าข้อนี้ล่ะถ้าข้อนี้เป็นเรื่องการจมการลอยใช่ไหมพี่ให้เทคนิคนะดูนะครับเขียนรูปต่อสมมุติว่านะครับสมมุติว่าวัตถุก้อนนี้มันจมอยู่ในของเหลวมันจม8ส่วนแล้วมันลอย2ส่วนแปลว่าวัตถุมีปริมาตรกี่ส่วน10ใช่ป่ะปริมาตรวัตถุเป็น10ปริมาตรส่วนที่จมเป็นเท่าไหร่8ใช่ป่ะคำถามของพี่คือถ้าของเหลวนี้มีความหนาแน่นเป็น 1,000วัตถุมีความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่ถ้าของเหลวมีความหนาแน่นเป็น 1,000 วัตถุจะมีความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่800ดูจากอะไรดูจากงี้ครับถ้าสมมติว่าพี่มีวัตถุอยู่ก้อนนึงนะมีวัตถุอยู่ก้อนนึงแล้วมันจมมิดเลยถ้ามันจมมิดเมื่อไหร่หรือมันลอยค้างอยู่ในของเหลวเนี่ยแปลว่าปริมาตรที่จมเท่ากับปริมาตรวัตถุเลยถูกป่ะวัตถุก้อนนั้นจะมีความหนาแน่นเท่ากับอะไรทันทีของเหลวถูกป่ะเท่ากับน้ำหรือเท่ากับของเหลวแปลว่าเราจะนับส่วนอะไรนับส่วนจมถ้าจมหมดก็แปลว่าความหนาแน่นเท่าถ้าจม8ส่วนก็แปลว่าความหนาแน่นเป็น8ในอะไร8ใน10โอเคป่ะเอาหลักตรงนี้ไปดูจะหาความหนาแน่นวัตถุง่ายขึ้นโอเคนะเอาใหม่ถ้าสมมติว่าพี่มีวัตถุอยู่ก้อนนึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาวัดความสูงมาเลยนะครับเขาวัดความสูงเนี่ยมันจมลงไป5ส่วนลอยขึ้นมา3ส่วนถ้าเกิดว่าวัตถุนะครับมีถ้าเกิดว่าของเหลวมีความหนาแน่นเป็น 1,000 วัตถุจะมีความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่ครับจมไปกี่ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนจม5จากทั้งหมดเท่าไหร่8แล้วไปคูณอะไรได้เลยไปคูณ1,000ตัวนี้จะเป็นความหนาแน่นของวัตถุได้เลยครับ5ส่วน8คูณ1,000โอเคป่ะอันนี้คือวิธีดูอย่างง่ายนะครับหนูดูอย่างง่ายถ้าไม่ใช่วิธีนี้ให้เขียนแนวแรงถ้าในโจทย์เขาบอกว่าวัตถุอยู่ในของเหลวแปลว่าอยู่ในภาวะอะไรสมดุลโอเคป่ะอยู่ในภาวะสมดุลดูโจทย์ข้อนี้เลยครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากนะเราจะเขียนสมดุลให้ดูหย่อนวัตถุลงในของเหลว2ชนิดคือในข้อนี้นะครับมันจะมีของเหลวอยู่2ชนิด
คือของเหลว A และของเหลว B นะของเหลว A สมมุติว่าเป็นสีแดงแล้วกันนะครับนะแล้วก็ของเหลว B สมมุติว่าเป็นของเหลวที่อยู่ในภาชนะด้านขวานะเป็นของเหลวสีน้ําเงินหย่อนวัตถุลงในของเหลว A และของเหลว B นะโดยปริมาตรนะครับในโจทย์บอกว่าส่วนที่จมลงในของเหลว A เป็น 0.8 เท่าของปริมาตรทั้งหมดแปลว่าอะไร 0.8 เท่าของปริมาตรทั้งหมดก็คือจม8ส่วนลอยกี่ส่วนลอย2ส่วนถูกป่ะเพราะปริมาตรทั้งหมดคือกี่ส่วน10ส่วนไง 0.8 คือ8ส่วน10ถูกมั้ย8ส่วน10นะแล้วก็ของเหลวตอนไปลอยในของเหลว B เนี่ยจะจมแค่ 0.5 คือจมแค่ครึ่งนึงครับก็คือจม5ส่วนลอย5ส่วนถูกมั้ยปริมาตรทั้งหมด10ส่วนคำถามของข้อนี้นะครับ2การทดลองนี้เป็นวัตถุก้อนเดียวกันมั้ยก้อนเดียวกันหย่อนวัตถุลงในของเหลวมันเป็นวัตถุก้อนเดียวกันแต่มันมีของเหลวกี่ชนิด2ชนิดถ้ามันเป็นวัตถุก้อนเดียวกันแปลว่าอะไรของวัตถุจะคงที่แนวแรงไหนจะคงที่ m อะไร mg หรือน้ำหนักวัตถุจะคงเดิมถูกป่ะ mg ตอนแรกกับ mg ตอนหลังเนี่ยจะเป็นวัตถุก้อนเดิมถูกป่ะก้อนเดิมแต่ว่าในตอนแรกลอยในของเหลวดูดีๆนะตอนแรกลอยในของเหลวชนิดที่1ก็จะเป็นแรงลอยตัวของของเหลวชนิดที่อะไรครับแรงลอยตัวของของเหลวชนิดที่1ถูกป่ะตอนหลังลอยในของเหลว B ก็คือเป็นแรงลอยตัวของของเหลวชนิดที่เท่าไหร่ชนิดที่2ถูกป่ะข้อนี้ดูอย่างกำปั้นทุบดินเลยแรงลงเท่ากันมั้ยเท่าเพราะฉะนั้นแรงขึ้นจึงทําไมกันจึงเท่ากันครับเพราะนั้นแรงลอยตัวที่เกิดกรณีที่1กับแรงลอยตัวที่เกิดกรณีที่2จึงทําไมกันจึงเท่ากันนะแล้วสูตรแรงลอยตัวมันคืออะไรครับโลอะไรครับโลเหลว V แทนที่หรือ V อะไร V จมคูณด้วยอะไรคูณด้วย G ถูกป่ะโลเหลว V แทนที่หรือ V จมนะครับคูณด้วย G เพราะนั้นกรณีที่1ก็คือโลอะไรครับโล A ใช่ป่ะโล A V จมนะ V จมนะ V แทนที่ก็คือ V จมกรณีที่1แล้วก็คูณด้วย G นะกรณีที่2ก็จะเป็นโลอะไรครับโล B ถูกป่ะแล้ว V จมกรณีที่2แล้วคูณด้วยอะไรคูณด้วย G ในโจทย์ถามหาอะไรครับเราจะทำข้อสอบง่ายถ้าเรารู้ว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับความหนาแน่นของของเหลว A เป็นกี่เท่าของความหนาแน่นของของเหลวอะไรของเหลว B ก็คืออยากรู้ว่าโล A ส่วนโลอะไรนั่นเองส่วนโล B เท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะข้อนี้เลยหมูมากเอาโล A ตั้งเลยแล้วเอาโล B ย้ายมาทำไมย้ายมาหารครับโล B ย้ายมาหารนะก็จะมีค่าเท่ากับ V 2ส่วน V อะไรครับ V 1จมตอนหลังคือจมเท่าไหร่ครับจมครึ่งนึงหรือจม 0.5 ของปริมาตรวัตถุถูกป่ะจมตอนแรกคือจมเท่าไหร่ครับ0. อะไร 0.8 ของปริมาตรวัตถุถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัด V ทิ้งได้5ส่วน8คือ 0.625 ครับเป็นคำตอบนะเพราะนั้นข้อนี้ออกมาเป็น 0.625 ครับโอเคนะนี่ไงจมครึ่งนึงก็คือครึ่งนึงของปริมาตรวัตถุอันนี้คือจม8ส่วนก็คือ 0.8 ของปริมาตรอะไรของปริมาตรวัตถุถูกป่ะเพราะนั้นตัดทิ้งได้แล้วก็เทียบได้เลยโอเคนะครับนะโจทย์เรื่องแรงลอยตัวจะประมาณนี้ไม่ได้ออกแบบแรงเยอะแยะนะแต่จะเช็คหลักการนะแล้วอาจจะมีการทดลองมากกว่า1ครั้งนะไปฝึกหน่อยเนี่ยจะทำได้ข้อ 3.3 ไปฝึกหน่อยเป็นกรณีที่ช่างนะเป็นกรณีที่เอาเชือกมาแขวนแล้วใช้ลูกตุ้มช่างนะไปฝึกเพิ่มเติมนะครับถัดมาเราไปดูไฟฟ้ากันหน่อยครับนะไปดูไฟฟ้ากันนิดหนึ่งนะไปดูไฟฟ้ากันนิดหนึ่งอันที่พี่อยากจะเน้นคือข้อ40ไปดูข้อ40หน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่ข้อสอบเนี่ยชอบออกสังเกตนะข้อสอบรูปแบบหนึ่งที่ชอบออกมากๆก็คือเป็นกรณีวงจรที่มีอะไรเนี่ยตัวต้านทานใช่ป่ะแต่แล้วในวงจรเนี่ยเขาจะเอาแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ไปใส่ด้วยนะข้อสอบลักษณะแบบนี้เนี่ยออกบ่อยมากไปดูเลยนะวงจรตัวต้านทานวงจรนี้จริงๆเป็นวงจรอะไรครับวงจรอะไรบริดทุกคนเขียนไปหน่อยมันเป็นวงจรบริดดูได้ยังไงว่ามันเป็นวงจรบริดถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจหลักการนะในการทำพวกนี้เนี่ยให้เราดูก่อนเลยว่าตัวแหล่งจ่ายไฟมันอยู่ตรงไหนให้เขียนแยกระหว่างชุดของแหล่งจ่ายไฟถูกมากนี่คือชุดของแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟก็คือก้อนนี้แล้วก็ไปต่อกับแอมมิเตอร์ดูดีๆนะแล้วก็มาสิ้นสุดที่ฝั่งนี้ก็คือจุด A นั่นเองถูกมากแล้วตรงนี้ก็คือมาฝั่งนี้แล้วไปสิ้นสุดที่จุดอะไรครับจุด D ด็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องวาดเนี่ยก็คือเราต้องวาดความต้านทานระหว่างจุด A กับจุดอะไร
จุดดีด็อกหรือว่าก็คือ2ปลายด้านนี้2ปลายด้านนี้จากแหล่งจ่ายไฟกี่โวลต์12โวลต์นะแล้วใน2จุดระหว่างนี้มันมีจุดเพิ่มเติมคือจุดอะไรครับ B กับอะไร B กับ C เพราะนั้นวาดนี้เลยครับตรงนี้ B ตรงนี้อะไรครับตรงนี้ C แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการแปลงวงจรจำไว้เลยนะครับว่าตัดมาวาดเขาเรียกว่า cut and draw cut and draw มันจะได้รูปแบบที่มองง่ายขึ้นดูเลยนะทุกคนดูบนจอครับ2อยู่ระหว่าง A กับอะไร A กับ B ใช่ตัดทิ้ง2อยู่ระหว่าง A กับ B 12อยู่ระหว่าง B กับอะไร B กับ C ตัดทิ้ง12อยู่ระหว่าง B กับ C ถัดมา9อยู่ระหว่าง C กับ D dog ใช่ตัดทิ้ง9อยู่ระหว่าง C กับ D dog ถัดไป3อยู่ระหว่าง A กับอะไรครับ A กับ C ใช่ตัดมาวาดใหม่3อยู่ระหว่าง A กับ C อันสุดท้าย6อยู่ระหว่าง B กับ D ถูกไหม6อยู่ระหว่าง B กับ D คือตรงนี้ตรงนี้จึงเป็นวงจรอะไรครับวงจรบริดจ์วงจรบริดจ์ก็คือมี2ตัวข้างบน2ตัวข้างล่างแต่สะพานเชื่อมตรงกลางโอเคไหมวงจรบริดจ์เนี่ยจะบาลานซ์หรือบิดสมดุลก็ต่อเมื่อด้านตรงข้ามคูณกันแล้วทำไมกันเท่ากันทุกคนดูบนจอครับในที่นี้ด้านตรงข้ามหมายถึง2ตรงข้ามกับอะไร9ใช่ป่ะ2คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ18ด้านตรงข้ามของ3คือ6 3คูณ6ได้เท่าไหร่18อันนี้แปลว่าบิดบาลานซ์คือด้านตรงข้ามคูณแล้วเทียบเท่ากันจะเป็นผลให้กระแสไม่ผ่านเส้นกลางโอเคป่ะจะเป็นผลให้กระแสไม่ผ่านเส้นกลางแล้วถ้ากระแสไม่ผ่านเส้นกลางแปลว่าตัวต้านทานตัวกลางไม่ได้ทำงานตัดทิ้งได้เลยครับโอเคป่ะในเมื่อกระแสไม่ผ่านตัวต้านทานก็ไม่ได้ทำงานอะไรเสมือนว่าไม่มีนั่นเองนะเสมือนว่าไม่มีเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้มันจึงเป็นอนุกรมหรือขนานชุดบนและชุดล่างถูกป่ะขนานชุดบนและชุดล่างแล้วในโจทย์เขาอยากทราบค่าของอะไรครับแอมมิเตอร์ที่วัดในเส้นหลักหรือวัดในเส้นย่อยสีแดงเส้นหลักที่ออกมาจากแหล่งจ่ายไฟเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นแอมมิเตอร์ที่วัดจะต้องการกระแสรวมทั้งวงจรครับ I total I รวมนะจากสูตรที่เรารู้ก็คือ I เท่ากับ V ส่วนอะไร V ส่วน R ใช่ป่ะก็คือ V รวมส่วน R อะไรครับ R รวมกฎของโอห์มไง V เท่ากับ IR I ก็เลยเท่ากับ V ส่วน R I รวมอันนี้เป็นอันที่แอมมิเตอร์อ่านได้นั่นเอง V รวมในโจทย์คือกี่โวลต์ครับ12โวลต์ถูกไหม R รวมเป็นเท่าไหร่2บวก6อนุกรมกันได้เท่าไหร่ครับ8ใช่ป่ะข้างล่าง3บวก9ได้เท่าไหร่12แปลว่า8ขนานกับอะไร8ขนานกับ12ถูกไหม8ขนานกับ12เพราะฉะนั้น1ส่วน R รวมก็เท่ากับ1ส่วน8บวก1ส่วนอะไรครับ1ส่วน12ถูกไหมแต่ถ้าใครจะทำเร็วๆก็คือข้างบนจับคูณข้างล่างจับอะไรจับบวกก็คือ8คูณ12ส่วนด้วย8บวก12ไปคิดดูครับอันนี้คือคำตอบครับหน่วยแอมแปร์ครับนะคำตอบจะออกมาเป็น 2.5 แอมแปร์ 2.5 แอมแปร์สังเกตวิธีทดเลขพี่นะแล้วดูบนมือพี่สิ เสียเวลาเนาะเวลาเราฝึกทำโจทย์แล้วไปดูเฉลยเนี่ยอย่าพยายามไล่แบบนี้นะให้ไล่จากประเด็นที่โจทย์ต้องการใช่ป่ะแล้วพลิกสมการแล้วแก้ถอยลงมาอันนี้จะทำให้ทำข้อสอบเร็วที่สุดแล้วไม่หลุดใช่ป่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทำข้อสอบมันจะเป็นอาการนี้ทำอยู่เฮ้ยได้แล้วพอไปดูเฮ้ยโจทย์ไม่ได้ถามเคยปะเคยใช่ป่ะในห้องสอบจะเจอประจำนะคิดสูตรไหนได้กูโซยเลยใช่ป่ะฉันใส่ก่อนเลยแล้วเข้าไปดูในคำถามไม่ได้ถามใช่ป่ะพวกนี้จะเสียเวลามากนะเพราะฉะนั้นไล่จากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนลดเวลาได้หลายนาทีนะครับในโจทย์แต่ละข้อแล้วมันทำให้เรารู้เร็วด้วยนะว่าข้อนี้เราได้หรือไม่ได้ใช่ป่ะถ้าไม่ได้ก็ทำไมเลยข้ามโอเคนะอันนี้คือไฟฟ้าที่พี่ฝากไว้หน่อยนะครับอ้าวแล้วไอ้ร้อยข้อทำไงเนี่ยเอางี้แล้วกันน้องเรามีตัวช่วยให้นะครับตัวช่วยเอาไงดีเอางี้ดีกว่าพี่จะไอโจทย์60ข้อนี้นะพี่แอนพี่รบกวนไอเฉลยท่อนหน้ามีเก็บไว้มะไอ60ข้อข้างหน้าไอ40ข้อข้างหน้าไม่รู้จดใส่ตรงไหนไว้อ๋อมีแล้วน้องพี่ให้หมดเลยคือมันจะมีชุดทดสอบ25บวก15ใช่ป่ะแล้วมีข้างหลังอีกเท่าไหร่60มันอยู่ในมือพี่หมดแล้วเป็นเฉลยละเอียดอยากได้มั้ยงั้นเดี๋ยวให้ออนไลน์เนาะอันนี้คือเรื่องที่8ที่พี่จะให้จดเลยครับ
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราสอนท่านไม่ทันนะข้อสอบมันเยอะมากนะเพราะนั้นทำงี้ครับพี่จะเซตวอลลุ่มไว้คำว่าวอลลุ่มก็คือเป็นห้องที่แบบเรามาช่วยกันบัญชาการสงครามชีวิตนะของพวกเรานะวอลลุ่มอันที่หนึ่งก็คือพี่จะให้เฉลยละเอียดนะครับเฉลยละเอียดให้ทำงี้นะน้องเสิร์ชเข้า Google เอาแบบเรียบง่ายเลยนะแล้วพิมพ์คำนี้ on demand พอพิมพ์คำว่า on demand ปึ้ง google.co.th นะอย่าไป .com นะ .com มันเสิร์ชทั้งโลกนะ .co.th มันจะขึ้นเว็บของ on demand เป็นเว็บแรกอยู่แล้วไปเตรียมไว้นะไปเตรียมไว้เป็นเว็บแรกแล้วน้องกดเข้าไปในเว็บไซต์ on demand เนี่ยมันจะมีหน้าเว็บไซต์หน้าแรกเนี่ยมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้เขาจะเขียนว่า online solutionปุ่มนี้นะมันจะเป็นปุ่ม Online Solution อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ On Demand เลยนะเสิร์ชตาม Google ได้เลยพอเราเจอปุ่มนี้หน้าเว็บไซต์ด้านบนซ้ายนะของเว็บไซต์เนี่ยน้องกดเข้าไปตุ้มมันจะมี Username กับ Password ให้เราคีย์โอเคป่ะแต่เวลาเราคีย์ Username Password แล้วดูในส่วนข้อสอบตรงนึงเสร็จแล้วเนี่ยให้กด Log Out ออกด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะไปดูข้อสอบชุดอื่นโอเคมั้ยไม่งั้นมันจะจำค่าเดิมนะให้กดออกด้วยนะทุกครั้งนะโดย username password พี่ให้ดังนี้เลยนะครับถ้าเป็นชุดทดสอบใช้ username password ตามนี้ครับuser password นะ user เป็นชุดทดสอบนะครับพิมพ์ติดกันนะครับ82 underscore physics จำง่ายดีนะ physic physics เติม s ด้วยนะครับนี่ username นะส่วน password on demand ง่ายดีจำง่ายๆอันนี้คือชุดทดสอบนะครับนะส่วนอีกอันนึงเป็นนะอีกอันนึงเป็นเฉลยโจทย์ค่ะโจทย์ฝึกโจทย์ฝึกไอชุดทดสอบก็คือเท่าไหร่ครับ25บวก15ข้อด้านหน้านะครับนะส่วนโจทย์ฝึกโจทย์ฝึกจะเป็น60ข้อหลังนะ60ข้อหลังก็จะมี username password username เป็น physics นะ for ก็คือใช้เลข4นะ for pad พิมพ์ติดกันนะครับนะส่วน password เหมือนกันครับ on demand พอน้องกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเฉลยละเอียดให้ทุกข้ออย่าดูเฉลยเลยนะนะแล้วเช็คกับเพื่อนนิดนึงนะครับมันจะต้องมีเพื่อนเราบางคนที่เปิดคอมไม่สะดวกใช่ป่ะนะบ้านไม่สะดวกในการเปิดคอมปิ้นแล้วแจกเพื่อนนิดนึงก็ได้ไม่ว่ากันช่วยเพื่อนหน่อยนะเพราะบางคนเขาไม่ได้สะดวกเข้าคอมทุกคนนะแต่ว่าเฉลยเนี่ยมีทั้งหมดตามนี้นี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2จดไปเรื่องที่2นะอันนี้เป็นกรณีที่พวกเรามีปัญหาพี่จะดักไว้ล่วงหน้าเลยนะพี่จะพยากรณ์ว่าพวกเราบางคนที่สอบตุลาครั้งนี้คะแนนมันจะไม่ค่อยดีใช่ป่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือจดอีเมลพี่ไปครับปีที่แล้วพี่แนะนำไปประมาณ 1,200 คนนะมีน้องเนี่ยทันทีที่ข้อสอบออกผลสอบออกมาเดี๋ยวพอสอบเสร็จมันจะประกาศคะแนนใช่ป่ะให้น้องจดอีเมลพี่ไว้แล้วส่งคะแนนมาให้พี่ดูเลยครับพี่โหน่ง @ondemand.in.th ทำไมพี่ถึงยอมแนะนำเป็นคนๆเพราะว่า1คนมัน1ชีวิตนะครับกรุณาส่งมาด้วยเพราะมันเป็นชีวิตของพวกเรานะคือทันทีที่ผลสอบออกมาเนี่ยให้เราส่งอีเมลตัวนี้บอกเลยนะครับว่า GPA ไอ้เกรด GPAC รวมเท่าไหร่ GAT เท่าไหร่ PAT 1เท่าไหร่ PAT 2เท่าไหร่ส่งคะแนนมาเลยนะจากนั้นส่งมาว่าอันดับ1 2 3 4ที่เราเลือกเนี่ยคือคณะไหนมหาลัยไหนเรียงเงี้ยแล้วพี่จะตอบกลับไปว่าติดไม่ติดแล้วถ้าไม่ติดจะทำยังไงให้ติดหัวใจมันอยู่ที่จะทำยังไงให้ติดโอเคป่ะนะถึงแม้ว่าครั้งแรกอาจจะพลาดไปบ้างแต่ถ้ารู้วิธีแก้มันจะยกคะแนนได้โอเคมั้ยอันนี้คือฝากไว้นะครับหรือถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นปัญหาชีวิตหรือไม่อยากให้เพื่อนต้องมานั่งเห็นเนี่ยอีเมลโอเคป่ะแต่ถ้าเป็นคำถามทั่วไปเช่นแนวข้อสอบเป็นไงบ้างนั่นนี่นู่นเข้ามาที่ Facebook พี่นะ Facebook พี่ก็จดไปนะครับเข้า Facebook แล้วเสิร์ชคำนี้แล้วกันเอาง่ายๆแล้วกันนะเสิร์ชคำว่าพี่โหน่งออนดีมานด์แล้วถ้าจะโพสต์ก็กดไลค์ทิ้งไว้หน่อยแล้วกันนะแล้วโพสต์ได้เลยแต่อย่าเอาคะแนนมาโพสต์นะจำไว้พี่ครับปีที่แล้วผมได้แพท1เท่านี้แพท3เท่านี้เกรดเท่านี้เท่านี้พี่ว่าผมจะติดวิศวะจุฬามั้ยครับตอนนั้นพี่สอนอยู่พี่ยังไม่ได้เข้าไปตอบใช่ป่ะเพื่อนมันเข้ามาตอบก่อนกูว่ามึงไม่ติดหรอกอีกคนนึงตามมากระชั้นชิดกูเห็นด้วยอีกคนนึงกะจะมาช่วยเพื่อนแต่เปลี่ยนใจมึงยังมีหน้ามาถามพี่เขาอีกเหรอโดนไป3คนนะไอ้นั่นจิตตกเลยอ่ะพี่ยังไม่ได้ตอบเลยใช่ป่ะไอ้อย่างเงี้ยอย่าถามโอเคป่ะแต่ถ้าเป็นการคุยที่เป็นข้อมูลทั่วไปเข้านี้
โอเคนะอันที่3ที่พี่ให้ไว้นะครับตอนนี้พี่ทำตัวนี้ไว้อยู่จด URL ไว้ www.youtube.com/ ตัวนี้นะ /ใช้กด URL เข้าตามนี้เลยนะครับมันจะไปเจอไอตัว channel ที่พี่สร้างไว้ก็คือ On Demand Academy นะ On Demand Academy นะพอเสิร์ชพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจอช่องในนั้นเนี่ยพี่จะทยอยทำข้อสอบเข้าไปแล้วเช่นข้อสอบความถนัดวิศวะมีอยู่8ข้อแล้วอะแผ่น3นะไปดูเลยนะครับอันนั้นคือสอนเลยสอนผ่าน YouTube โอเคป่ะแล้วมันจะมีส่วนที่พี่แนะนำส่วนกสพทไว้ใครจะสอบแพทย์อะส่วนที่พี่แนะนำวิศวะไว้บวก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 ข้อสอบบวกแนวบวกข่าวบวกอะไรพวกนี้ใช่ป่ะกดเข้าไปดูหน่อยหลังจากนี้จะทำเพิ่มด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นวอลลุ่มเรื่องที่3โอเคนะอันนี้คือ